ผมเห็น9ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคือตัวบทกฎหมายเองบางส่วนควรจะมีการแก้ไขนะคือการเอาไปใช้ตีความผิดประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีกฎหมายนะกฎหมายเยอะมากแต่ว่าการที่นำกฎหมายไปใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาแต่เพราะว่าเวลากฎหมายร่างเสร็จเนี่ยมันเป็นตัวอักษรประกาศในราชกิจจานุเบกษาคนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีใครบ้างทั้งผู้กระทำผิดทั้งเหยื่อทั้งตำรวจสน.ตำรวจปอท.ไหนจะศาลไหนจะอัยการไหนจะทนายไหนจะเต็มหมดเลยมีกี่คนที่เข้าใจตัวบทกฎหมายอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วมันเขียนมาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเพราะนั้นมันเลยต้องมีการตีความใน9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาตราที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดคือมาตรา14วงเล็บ1ค่ะก็คือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอันให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีโทษนะจำคุกทั้งจำทั้งปรับอะไรต่างๆจริงๆวัตถุประสงค์มาตรา14วงเล็บ1เนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะไม่ให้พวกแฮกเกอร์เนี่ยมันเอาข้อมูลเท็จใส่เข้ามาในระบบ